สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติพุทธศักราช2558เวลา 14:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารไปรษณีย์กลางเขตบางรักในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ณพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขพระองค์แรกของไทยโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรางวัลสิ่งสะสมที่ดีที่สุดในงานและรางวัลสิ่งสะสมสำหรับผู้เข้าประกวดครั้งแรกจากนั้นทรงเปิดงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติพุทธศักราช2558ในโอกาสครบรอบ132ปีไปรษณีย์ไทยและวันสื่อสารแห่งชาติแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการไปรษณีย์ไทยน้อมเกล้าสดุดีโดยทรงทดลองใช้แอปพลิเคชัน Stamp Alive ซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทยและสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ดาวน์โหลดได้จากแอปพลิเคชันและ Android พร้อมกันนี้ทรงเขียนไปรษณียบัตรเพื่อส่งถึงพระองค์เองและทอดพระเนตรนิทรรศการไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ที่ทรงเขียนขณะเสด็จพระราชดำเนินยังประเทศต่างๆแล้วส่งกลับมาสวนจิตรลดาภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานจากพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไปรษณีย์ไทยขอพระราชทานมาจัดทำเป็นสแตมป์อาทิการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องแก้วจอมแก่นเนื้อหา1ตอนลงบนดวงตราไปรษณีย์และนำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าเผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงนำเทคโนโลยี ICT มาช่วยพัฒนาการศึกษาคนพิการและเด็กเจ็บป่วยโอกาสนี้ทรงวาดภาพดอกม่วงเทพรัตน์เพื่อพระราชทานสำหรับทำสแตมป์พร้อมกับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์12นักสัตว์แก่ไปรษณีย์ไทยเพื่อจัดทำเป็นสแตมป์โดยเริ่มตั้งแต่นักสัตว์ปีมะแมพุทธศักราช2558จนถึงนักสัตว์ปีมะเมียพุทธศักราช2569ภายในงานยังจัดแสดงสแตมป์หายากสแตมป์ทั่วโลกการถ่ายรูปทำสแตมป์ด้วยเทคโนโลยี iStamp กับ iPostcard สแตมป์เทเตอร์ซึ่งนำเสนอถึงสแตมป์ที่เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของแต่ละประเทศและการจำหน่ายสแตมป์จากทั่วโลกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติพุทธศักราช2558ภายใต้แนวคิดสแตมป์ดนตรีมิตรภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 สิงหาคมนี้